สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะแนะนำโปรแกรม Goodnotes 5 นะครับซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานกับงานก่อสร้างได้ครับโปรแกรม Goodnotes นะครับสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการโน้ตข้อความหรือรูปภาพลงในแบบแปลนของอาคารครับเพื่อสะดวกในการตรวจสอบงานหรือใช้ประสานงานกับผู้ออกแบบหรือผู้ร่วมงานในงานก่อสร้างนั้นๆครับโดยโปรแกรม Goodnotes นะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store ครับหลังจากที่เพื่อนๆดาวน์โหลดนะครับและติดตั้งโปรแกรม Goodnotes 5 เรียบร้อยแล้วเมื่อเข้ามาในโปรแกรมนะครับการสร้างไฟล์งานก็จะมี2แบบครับแบบแรกก็คือการสร้างชีตงานกับแบบที่2คือการสร้างโฟลเดอร์ครับแบบที่1การสร้างชีตงานเริ่มโดยการกดปุ่มเครื่องหมายบวกครับแล้วเลือกมาที่สมุดโน้ตที่มุมซ้ายนะครับสามารถเลือกขนาดของกระดาษได้และสามารถเลือกให้กระดาษนั้นอยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอนได้ครับและสามารถเลือกเส้นรูปแบบต่างๆที่จะแสดงในกระดาษได้ครับเมื่อเลือกขนาดกระดาษและรูปแบบกระดาษตามต้องการแล้วนะครับให้ตั้งชื่อเอกสารแล้วทำการกดปุ่มไอคอนสร้างเพื่อเป็นการยืนยันครับแบบที่2การสร้างเป็นโฟลเดอร์นะครับก็มีข้อดีคือตั้งเป็นอัลบั้มของงานแต่ละโครงการได้โดยกดปุ่มเครื่องหมายบวกนะครับแล้วเลือกมาที่โฟลเดอร์หลังจากนั้นให้ตั้งชื่อโฟลเดอร์และกดปุ่ม Enter เพื่อเป็นการยืนยันครับเมื่อเข้ามาที่โฟลเดอร์ที่ตั้งไว้นะครับตอนนี้โฟลเดอร์ยังว่างอยู่ให้เลือกสร้างชีตงานตามในขั้นตอนที่1ที่กล่าวมาข้างต้นครับในการนำไฟล์เข้ามาแก้ไขในชีตงานนะครับสามารถนำเข้ามาได้ทั้งไฟล์ที่เป็นรูปแบบ PDF ไฟล์รูปภาพหรือจากการถ่ายภาพครับซึ่งช่องทางในการนำเข้านะครับอาจจะเป็นทางอีเมลทาง LINE หรือไฟล์ที่เซฟไว้ในเครื่องครับโดยการสร้างชีตงานนะครับถ้าตั้งชื่อซ้ำกับงานที่มีอยู่แล้วโปรแกรมก็จะแจ้งว่ามีชื่องานซ้ำให้เราทำการแก้ไขชื่องานใหม่ครับตัวอย่างการนำไฟล์ PDF จากอีเมลเข้ามาในโปรแกรมนี้นะครับโดยการย่อโปรแกรมนี้ลงไปก่อนแล้วเปิดอีเมลไฟล์งานที่เราต้องการแก้ไขครับจากตัวอย่างนะครับการนำไฟล์ PDF จากอีเมลที่มุมขวาบนนั้นก็จะมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่มีลูกศรครับให้กดปุ่มนี้แล้วเลือกให้มาที่โปรแกรม Goodnotesไฟล์แบบก็จะมาแสดงในชีตงานในโปรแกรมนะครับหากต้องการนำไฟล์รูปภาพเข้ามาในโปรแกรมนะครับด้านบนก็จะมีไอคอนรูปภาพในหมายเลข8คือการนำรูปภาพจากคลังภาพครับและไอคอนในหมายเลข9นะครับคือการนำรูปภาพมาจากการถ่ายรูปครับจากตัวอย่างนะครับเมื่อกดปุ่มเลือกรูปภาพ1ครั้งที่ด้านขวาก็จะมีไฟล์รูปภาพที่อยู่ในคลังภาพแสดงให้ดูครับหากกดที่ไอคอนปุ่มรูปภาพ2ครั้งนะครับก็จะมีป๊อปอัพรูปภาพจากคลังภาพแสดงขึ้นมาครับและเมื่อเราเลือกรูปภาพที่เราต้องการนะครับภาพก็จะมาแสดงในชีตงานครับซึ่งเราสามารถปรับขนาดและตำแหน่งได้ตามต้องการครับ การเลือกปากกาในการแก้ไขงานนะครับสามารถเลือกได้จากปุ่มไอคอนรูปปากกาในหมายเลข3ครับและการลากเส้นในชีตงานนะครับแนะนำให้เลือกไอคอนในหมายเลข6ซึ่งจะช่วยให้การลากเส้นนั้นง่ายขึ้นครับส่วนการเลือกสีนะครับเลือกได้จากไอคอนหมายเลข11ครับและการเลือกความหนาของเส้นนะครับไอคอนในหมายเลขที่12ครับการนำรูปภาพจากโปรแกรม LINE เข้ามาในโปรแกรม Goodnotes นะครับโดยเลือกรูปภาพที่เราต้องการหลังจากนั้นนะครับที่ด้านล่างก็จะมีปุ่มสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่มีลูกศรกดเลือกมาที่โปรแกรม Goodnotes ครับจากตัวอย่างนะครับหากเราไม่ได้เซฟรูปภาพจากโปรแกรม LINE มาไว้ในคลังภาพนะครับการนำภาพเข้ามาจากโปรแกรม LINE นั้นก็จะเป็นการสร้างชีตอีกหน้าหนึ่งครับดังนั้นนะครับแนะนำให้เซฟรูปภาพจากโปรแกรม LINE มาไว้ที่คลังภาพก่อนครับนอกจากการใช้ปากกาในการลากเส้นหรือการขีดแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มข้อความได้โดยการกดปุ่มไอคอนรูปตัว T ในหมายเลข10ครับและยังสามารถขยายหรือย่อขนาดข้อความได้และสามารถเลือกสีของข้อความได้ครับเราสามารถแก้ไขตำแหน่งได้นะครับจากไอคอนในหมายเลข7ที่เป็นไอคอนรูปเส้นปะนะครับโดยการวงที่ข้อความที่เราต้องการแก้ไขครับการส่งไฟล์ออกจากโปรแกรมนะครับที่ไอคอนมุมบนซ้ายก็จะมีสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมลูกศรในหมายเลข2ครับหลังจากนั้นนะครับให้เลือกไฟล์ที่ต้องการจะส่งออกโดยการส่งออกนั้นนะครับสามารถส่งไฟล์ออกได้3รูปแบบคือไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพและไฟล์โปรแกรม Goodnotes ครับ ซึ่งการส่งออกในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์รูปภาพนั้นผู้ที่ได้รับไฟล์นะครับจะไม่สามารถแก้ไขงานได้ครับส่วนการส่งไฟล์เป็น Goodnotes นะครับผู้ที่ได้รับไฟล์นั้นก็สามารถแก้ไขงานต่อได้จากโปรแกรม Goodnotes ครับโดยช่องทางในการส่งไฟล์นะครับเราสามารถส่งได้ทางช่องทาง LINE หรือทางอีเมลครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสามารถนำโปรแกรม Goodnotes 5 ไปประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างของเพื่อนๆได้ครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Kop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายsupporter and we come from Liverpool. Ale, ale, ale.